ค่ะค่ะนะก็ต้องขอขอบคุณนะพ่อแม่พี่น้องที่ออกกันมาวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่คิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศใช่ไหมตอบมือให้กับตัวเองดังๆเซเนาะโอ้ยสุดยอดสุดยอดตอนนี้ก็มาประมาณประมาณห้าหกร้อยคนแล้วเนาะเออนะนะคะเออเนี่ยพวกเราก็ต่อสู้กันอย่างเงี้ยนะเพราะว่า เราเราเราไม่มีท่อน้ำเลี้ยงเนาะเราก็ต่อสู้ของเราไปตามลำพังไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเพราะสิ่งที่เราได้มาเนี่ยนะมันคุ้มแล้วใช่ไหมท่านทักษิณเนี่ยพอท่านมาเป็นนายยกปั๊บเนี่ยนะพวกเราเริ่มคุ้มเลยเริ่มคุ้มเลยนะเราเคยจะต้องเอาที่เอานาไปขายฝากเอาคนในบ้านไปรักษาเป็นมะเร็งเป็นอะไรนะ หมดที่หมดนาหมดบ้านก็มีนาหมดบ้านก็มีนะแล้วก็ต้องตกงานก็มีเพราะว่าต้องมาอยู่เฝ้าคนป่วยนะต้องเฝ้าแล้วต้องดูแรกันเรื่องหยุกเรื่องยาสารพัดนะ พยานนะตรงนี้เราก็มีบัตร30บาทไงเนาะพอเรามีบัตร3าบาทปุ๊บเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทำให้เราเนี่ยปลดทุกไปนะโล่งไปหนึ่งเรื่องละใช่ไหมก็คือเราก็เอาเงินตรงนั้นน่ะเก็บเอาไว้เป็นค่าครองชีพนะสำหรับคนที่ไม่ได้ทํานาแต่ส่วนคนที่ทําได้ทํานานะก็มีน้ําท่วมก็ได้นาแล้งก็ได้นะทุกท่านนะน่าจะดีใจกันนะนะตอนี้แมวอยากให้ทุกคนเนี่ยนะให้ไม่ต้องคิด ถึงใครๆไม่ต้องคิดถึงท่านทักษินนะไม่ต้องคิดถึงแกนนําคนไหนก็ได้แต่อยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคิดถึงตัวเองเนาะคิดถึงตัวเองดูซิว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยนะทั้ง600เอ้ยเ0 0ยเอ้ยนะตามอายุไปเรื่อยๆนะแล้วก็ SML โอ้โหสารพัดเลยนะแต่สิ่งที่เรามองข้ามไปไม่ได้เนี่ยนะพรรคอื่นเนี่ยนะที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเราได้อะไรบ้าง นะเราอยากจะถามว่านะทุกทกท่านเนี่ยนะอายุเท่าไหร่แล้วบางคนก็90 80มานั่งตรงนี้ไม่ทราบว่าคุณป้ามาหรือเปล่า80ดสฝานะ นั่นน่ะนะคะออลองถามดูเสียว่าเคยได้อะไรไหมจากรัฐบาลอื่นนะเราไม่ได้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราไม่ต้องไปนึกถึงแกนนําไม่ต้องไปนึกใครหรอกออกมานึกถึงว่าตัวเองเนี่ยตัวของเราเองเนี่ยนะที่เราเนี่ยยืนอยู่ได้เนี่ยแล้วเราได้รับเนี่ยภูมิใจหรือ,อยังนะทุกท่านนะบางท่านออกไปเป่าลูกบีดปีดปีด,ปดนะเวลาป่วยมุดเข้ามา30บาทมึงมุดเข้ามาทำเยี่ยอะไรฮะ เออมึงก็ไปเอก,กนชนเซอีควายนะเพราะฉะนั้นคนเราเราก็ไม่อยากจะด่าเนาะบางทีก็อาจจะพลาดไปสมองแบบเออเลอร์นึกออกไหมมันจะมีเส้นภาษาเส้นนึงอะนะแมาเข้าใจว่านะพวกนี้ต้องไปหาอะไรบำรุงแล้วกินนะเออเลอร์ไปแล้วอะคิดอะไรไม่เป็นนะ เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะวันนี้เศรษฐกิจเริ่มแล้วนะเริ่มเปิดนะเริ่มเปิดสวิตช์ไฟเบอร์หนึ่งแล้วเริ่มเย็นแล้วนะถ้าท่านยังไม่ออกมาท่านคิดว่าเรื่องของพวกมึงมึงออกกันไปมึงชนะกูก็ผสมโลงไปด้วยแต่ถ้ามึงแพ้กูไม่ติดคุกไนงะใช่ไหมเพราะฉะนั้นแกนนำของเราวันนี้นะเยอะแยะเลยโดนคดีอะไรกันเพียบเลยนะโดนเพียบเลยนะเพราะว่าของแมวมันโดนทั้งสอชอแล้วนะ เออก็เอาตัวรอดได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราเนี่ยนะทุกท่านเลยนะทุกท่านเลยอย่าเห็นแก่ว่าให้คนนั้นคนนี้ออกไปทำนะราชาเทวะออกมากันเยอะๆท่านอย่าเอาใจช่วยอยู่บ้านนะลาดกระบางสวนหลวงปาเวศนะคุณพีละคุณมีนาคุณนกนะอีกเยอะแยะเลยนะไปทางราดกระบางหัวตะเค้ท่านออกมาได้แล้วนะ ตอนนี้ออกมาได้แล้วออกมาแสดงพลังให้เห็นกันนะว่าเราไม่ได้ปล่อยปะละเลยแล้วไม่ได้จับวางแล้วก็ไม่ได้นิ่งดูได้นะอย่าเอาใจช่วยอยู่ที่บ้านนะทุกคนมีภาระนะมีภาระมีภารกิจเราก็มีต้องทำมาหากินเหมือนกันนะจะ60สแล้วก็ต้องทำกินเหมือนกัน นะถ้าไม่ทํากินก็จะเอาอะไรมาซื้อเอามาให้พี่น้องเรากินกันนะพอมีสตุ้งตะตางมาคุณวินมั่งเออคุณเบิ้มมั่งคนออแล้วก็คุณป้า,าจำชื่อไม่ได้นะน่ารักอะ่ะเออคนละนิดคนละหน่อยก็เอามารวมกันบางทีก็คุณพรนะคุณพรลงปั๊มช้อนนะบางทีก็เออบางทีเราจะไปเรียกร้องคนนั้นคนน,คนี้เนี่ยก็รู้สึกอึดอัดใจเนาะอึดอัดใจอะ่ะแต่อยากทำอ่ะนะอยากทํา ถ้ามีใครนะซื้อของเนี่ยนะซื้อมาแล้วมาให้เราทํานะเรายินดีที่จะทำทั้งแก๊สทั้งไฟทั้งแรงออกออกให้หมดเลยนะแต่แค่ของสดอย่างเดียวเรามาช่วยกันนะเรามาช่วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะทุกท่านเนี่ยที่คิดว่านะท่านเนี่ยออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้ออ นะท่านลงรวมตัวดูซิพี่น้องเราออกมากันเยอะแยะอย่างเงี้ยนะทําอะไรมาให้กินเออนะซื้อของมาให้แมวก็ได้นะซื้อมาซื้อมาเดี๋ยวแมวทาเองนะเพราะฉะนั้นทุกท่านเนี่ยต้องเสียสละนะต้องเสียสละเราอย่าคิดว่านะไม่ใช่เรื่องของกูกูก็อยู่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะแต่วันหนึ่งนะท่านมีคอนโดนะท่านมีอาพาร์ตเมนต์เดี๋ยวท่านเคยดูซินะ ฮองซานซูจีบอกลูกๆเอยกลับมาเถอะบ้านเราเดี๋ยวทำเนี่ยนะเขาเรียกอะไรท่าเรือน้ำลึกเนี่ยมาเถอะเขาเรียกลูกเขากลับแล้วขขเขามงเขหมนเขาเรียกกลับแล้วถามว่าพอคนเหล่านี้กลับกันไปหมดแล้วเนี่ยนะบ้านเมืองนะมันจะเหลืออะไรเห็นไหมล่ะโฮเบมีแต่ตอโรงพักมีแต่ตอเห็นไหมมีแต่ตอไปเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะอย่าว่าโฮเบกับโรงพัก กับอื่นๆเลยนะอพาร์ตเมนต์คุณก็จะเหลือแต่อพาร์ตเมนต์ถูกไหมตบมือให้คนพวกนี้หน่อยเซ่นะไม่คิดที่จะออกมาต่อสู้กับเรานะไม่คิดกันเลยนะวันนี้เราไม่ได้วอนนะไม่ได้วอนเราไม่ได้ขอร้องนะแต่แผ่นดินนี้มันเป็นของทุกคนใช่ไหมมันเป็นของทุกคนนะคุณเกิดมาร้องเอาแว้เอาแว้แผ่นดินนี้เป็นของใครเป็นของคุณ ไม่ใช่เป็นของแมวหรือว่าเป็นของทุกทกคนที่นั่งอยู่หน้าเวทีนะไม่ใช่เป็นของทุกคนคุณออกมาเถอะนะถ้าคุณชอบนะคุณชอบว่ากำนันสุเทพเนี่ยทาดีทาถูกคุณก็ไปอยู่เป็นเพื่อนกำนันสุเทพเซ่ใช่ไหมทำไมคุณนั่งอยู่บ้านนะ่ะเหรอ คุณนั่งอยู่บ้านแล้วคุณก็ดูแต่ไอ้บูตะกายนะฟังเขาด่าเปลาเปล่า,ลา,ลาจนเดี๋ยวนี้นะเออไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์อะไรเสื่อมไปหมดเลยสมัยก่อนนี้นะเออไหวสวยยิ้มงามใช่ไหมประมาณอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงอะ่ะครูบาอาจารย์คุณปองนี่นะจริงๆเลยคุณปองทองแปดเนี่ยเธอนี่เป็นคนที่น่ารักแล้วเป็นคนที่พูดดีพูดเพาะนะวาจาน่าฟังมากเลย แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็อีพวกดารานะคุณท็อปคุณเหมี่ยวเนี่ยคุณมาจากลาญยานะคุณมาจากลาญยาแล้วคุณขึ้นมาเนี่ยคุณขึ้นมาแล้วคุณมาด่าปาปๆาปาอีลากยาเนี่ยแล้วถามว่าไอ้ที่คุณสวยอะสมัยก่อนเห็นคุณท็อปคุณเหมี่ยวไหมหน้าตาแม่งยังกะผีขุดขึ้นมาจากหลุมเลยอะใช่มะเออนะที่มันสวยไนี่เพราะอะไรเพราะเราดูหนังมันนะดูทีวีดูโฆษณามันงาเ่อะไหม นะดูทุกสิ่งทุกอย่างของพวกมันอีพวกดาราทุกคนเนี่ยเราดูมันใช่ไหมเราเสร็จจากภารกิจทำงานแล้วนะท่านทักษินท่านยิ่งรักให้ค่าแรง300ร้อยพอค่าแรง300ร้อยปั๊บเสร็จจากงานมาเปิดทีวีดูแหมไปดูพวกมันนะไปเอาใจพวกมันไปบำรุงหน้าบำรุงตัวพวกมันเมื่อก่อนนี้ท็อปรนะพุงบม่เลอยเลยเห็นไหมเออเดี๋ยวนี้รนะพุงแฟบเลยนะนมป้องเลยเห็นนะป่ะอีบ้าเอา ทำไมไม่มีสมองว่าพ่อกูเนะี่ยช่วยมึงอ,อีกววยเออดาราทุกคนคุณเป็นแม่แบบนะคุณเป็นแม่แบบคุณเป็นสิ่งที่ดีๆของประชาชนนะฉันเองก็ไม่อยากจะด่าคุณหรอกนะไม่อยากจะด่านะแต่คุณกับลูนาเธอฉันเนี่ยชอบคุณมากเลยคุณรู้ไหมแต่ทุกวันนี้ฉันเกลียดคุณยิ่งกว่าไส้เดือนอีก นะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ตบมือนะนะหลายๆท่านนะหลายหายท่านเยอะแยะเลยนะเออเนี่ยทำตัวกันแบบเนี้ถามว่าพวกเราเนี่ยยังจะสนับสนุนมันอีกไหมเออมันไม่ควรแล้วไอ้สามหไม่ควรจะไปดูมันนะอไอ้จอไอ้จานดำเนี่ยมันมีตั้งสอง200ร้อยกว่าช่องเลือกดูเอาจะไปดูอพวกเคี้ยนี่ทำไมเออ ไปดูมันทำไมแล้วดูเซว่าคนเสื้อแดงมีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ส7 5เจดห้าดูมีใครดูเยอะไหมไม่เยอะหรอกนอกจากคนยังคิดไม่เป็นไงใช่ไหมยังคิดไม่เป็นแล้วก็อีอีกระเทยควายกระเทยควายนะมึงเป็นถึงครูบาอาจารย์นะมึงเป็นถึงมึงถึงปรมาจารย์ครูบาอาจารย์แล้วอะ่ะอีควายมึงลงมาได้ยังไงมึงมาดานายกศกลัวเหรอเสียเสียหายนายกกลัวเลือกให้ามาเป็นตัวแทนพวกกูเห็นไหม แต่นายกเรานะยิ่งถูกด่ายิ่งสวยอะ่ะจริงไหมตบมือให้ในายกเราหน่อยเซ่เนาะเนี่ยนะตบมือให้ในายกเราหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะพวกเราทุกคนนะขอเป็นกําลังใจนะให้ท่านยิ่งรักชินวัตนนะคะเพราะว่าท่านเป็นตัวแทนของเราได้ดีมากเลยขอท่านอย่าท้อแล้วอย่าถอยนะอย่าท้ออย่าถอยนะแล้วพวกเราเนี่ยจะสู้เคียงข้างไปกับท่านนะ เออก็ปกติแล้วผู้ปลาัยก็จะเยอะแมวก็ไม่ค่อยได้ขึ้นนะก็ปล่อยเขาเราเป็นเจ้าของพื้นที่เนาะไม่เป็นไรหรอกนะเพื่อนๆนก็บอกว่าทำไมไม่ขึ้นละ่ะไม่เป็นไรผู้ปลาัยเยอะแยะเขามากันแต่ไกลนะให้เขาขึ้นกันไปนะเออคุณสาวลบบุรีก็น่ารักเนาะเออทุกคนเนี่ยเราน่ารักเราพยายามนะตะกายกันมาทั้งทั้งที่ทุกท่านเนี่ยต้องทํามาหากินใช่ไหม อย่างกระพวกอย่างเงี้ยพวกเกษตรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยทำเกษตรกันเนี่ยนะหมูเนี่ยเลี้ยงกันเนี่ยอ่ทุกท่านที่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 อยู่ตรงนี้อายุเยอะกันก็มีนะหมูเนี่ยลัวเลี้ยงกันเนี่ยปีหนึ่งถึงจะได้กินใช่ไหมหมูเนี่ยปีหนึ่งถึงจะได้ร้อยโลให้กินหยวกกล้วยกระลำท่านทักษิณชินวัตรมาเป็นนายกหมูเลี้ยงหกเดือนร้อยโลตบมือท่านเจ๊โคตรเก่งเลยโคตรเก่งเลยนะโคตรเก่งเลยนะ ปลาทัพทิมสมัยก่อนมีไหมไม่มีนะก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พยายามนะกระตุ้นกเกษตรนะให้มาทําเกี่ยวกับเกษตรมีปลาทัพทิมไว้ให้เรากินมีปลานินให้เรากินมีปลาอีกหลายๆพันนะให้เรากินนะเพราะฉะนั้นนะเราเนี่ยนะมีชาติมีศาสนานะคะมีพระมหากษัตริย์นะไม่ต้องจําอะไรจําว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะแหมและอีเวนต์ตะไลพวกนั้น เอาธงชาติไปใส่ให้หมาเฮ้อเอาไปผูกคอเอาไปทำรองเท้าไปทำเสื้อในไปทำเกงในมึงไม่คิดหรอว่ามึงอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้อมึงควายหรือเปล่าเฮ้อมึงว่ากูควายแดงมึงควายอะไรเฮ้อเนอะเนี่ยเห็นไหมควายแดงนะควายแดงไปตรงไหนเนี่ยอ้พวกเคียนนะก็จะพ่นตามคอสะพานนะควายแดงควายแดงอะดีเว้ยนะควายแดงไม่เป็นไรหรอกแต่อ้ควายอะไรอะเฮะอ ควายเหลืองพวกมึงอะนะเออคิดอะไรเป็นมั่งสมองมึงอยู่เท่านั้นเองเหรอเออมึงคิดได้เท่านั้นเหรอตั้งม็บตรงนั้นตั้งมบตรงนี้สองการเนี่ยเขาเล่นสาดน้ําสาดน้ําอบกันไอ้เหี้ยมงาเอ็มสิบหกสาดไอ้สุนตินเออมึงคิดได้ยังไงฮอแล้วย่างงี้เหรอมึงจะขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตอะฮอมึงลองดูซชว่ามึงบวชมานี่กี่พรรษาเออมึงได้เป็นหลวงปู่หลวงปู่เนี่ยกี่พรรษาแล้วมึงทําอย่างเงี้ยมึงจะเหลืออะไรเอ มึงเอาลูกปืนสาดอะแทนน้ำะแทนน้ำอบะเหอะมึงมึงมึงคิดอะไรอยู่นะพ่อแม่พี่น้องออกมากันเถอะวันนี้นะออกมานะเอออย่างน้อยก็รอบรอบใกล้ๆเดี๋ยวมากินข้าวต้มกันนะเออมาต้มข้าวต้มโมาใส่ใจนะอร่อยอร่อยนะออกมากันเยอะๆนะออกมาแล้วมากินข้าวต้มกันเนอะด้านหลังเนี่ยหลังเวทีเนี่ยนะที่นั่งกันตามศาลาอะไรก็มารวมๆกันนะเดี๋ยวมากินข้าวต้มกันนะคะนะ พ่อแม่พี่น้องนะทุกท่านนี่ลำบากต้องหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงชีพนะเ,เสร็จแล้วก็นะ ออกมาให้คิดว่าส่วนรวมนะส่วนรวมนะคะก็ไม่มีอะไรพูดมากมายนะก็เท่านี้ผู้ปาษายเยอะแยะนะคะต้องขอขอบคุณนะไทยว้ยนะขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณผู้ว่าขอบคุณทุกทท่านตรงนี้นะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะน่ารักนะคะก็ขอบคุณขอมวลนะคะขอบคุณพออนะคะพออ่อนุ่มเรานะนะคะต้องขอขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ